เจอแจกจบ1มีนาคม2565เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปัจจุบันลดความรุนแรงลงโรคไม่ได้มีภาวะอันตรายรวมถึงประชาชนมีภูมิต้านทานที่เพียงพอจึงได้จัดระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรียกว่าเจอแจกจบโดยเป็นการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิดเหมือนกับการรักษาผู้ป่วยนอกของโรคทั่วไปเจอหากตรวจเจอผลเป็นบวกแพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงและโรคประจำตัวหากไม่มีความเสี่ยงจะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและกลับไปแยกกักตัวที่บ้านซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจแจกผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะได้รับยาตามระดับอาการ3สูตร 1. ยารักษาไวรัสโดยตรงคือฟาวิพิราเวีย 2. ฟ้าทลายโจรและ 3. ยารักษาตามอาการเช่นวิตามินซียาลดไข้ลดน้ำมูกแก้ไอจบหลังจ่ายยาแล้วแต่จะยังมีการติดตามอาการหลังครบ48ชั่วโมงโดยผู้ติดเชื้อไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่จะได้รับการดูแลให้การรักษาที่บ้านด้วยการดูแลตนเองสังเกตอาการไม่พบคนหมู่มากลดการเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อสำหรับกรณีผู้มีความเสี่ยงสูงผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวตามแนวทางการรักษาจะรับไว้เป็นผู้ป่วยในเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแต่ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ซึ่งหากมีอาการมากขึ้นก็สามารถรับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในได้และขอย้ำว่าระบบเดิมทั้งฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาโรงพยาบาลสนามการกักตัวในชุมชนหรือ CI กักตัวที่บ้านหรือ HI ยังมีเหมือนเดิมแต่ได้จัดบริการแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มความสะดวกต่อการมารับบริการการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบเจอแจกจบเป็นมาตรการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อที่สบายดีไม่มีอาการไม่มีภาวะเสี่ยงและสมัครใจรักษาที่บ้านซึ่งถือเป็นการปรับแนวทางเพื่อเตรียมแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด-19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคประจำถิ่นโดยขั้นตอนการปฏิบัติหากพบว่าผลตรวจ ATK เป็นบวกสามารถติดต่อสายด่วนสปสช1330โดยสปสชจะปรับบทบาทของสายด่วน1330จากเดิมที่รับลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิดเข้าระบบการรักษาที่บ้านหรือ HI โดยได้เพิ่มหน้าที่ให้เป็นผู้คัดกรองความเสี่ยงให้ผู้ที่ผลตรวจ ATK เป็นบวกด้วยโดยไม่จำเป็นต้องไปรับการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลหากพบว่าไม่มีความเสี่ยงก็จะเข้าสู่การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านโดยสปสช.จะจับคู่ให้ดูแลกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยจะได้รับการดูแลแบบ Telehealth คือแยกกักตัวที่บ้านจ่ายยาตามอาการโทรติดตามอาการครั้งเดียวใน48ชั่วโมงมีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลงแต่จะไม่ได้รับอาหารและอุปกรณ์ประเมินเช่นเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเหมือนระบบการกักตัวที่บ้านหรือ HI อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะรักษาแบบเจอแจกจบหรือ HI ก็จะมีช่องทางให้สามารถติดต่อกลับได้และมีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลงแต่โดยทั่วไปผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมีโอกาสน้อยกว่า 1% ที่อาการจะพัฒนาเป็นสีเหลืองเมื่อรักษาที่บ้านแนวทางการดูแลแบบเจอแจกจบนี้สามารถช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และของสถานพยาบาลที่จำเป็นต้องสงวนเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นมากกว่าลดค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ก่อนหน้านี้มีค่าใช้จ่ายรายหัวในโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวถึง 50,000 บาทต่อผู้ป่วย1คนแนวทางนี้จะช่วยให้การใช้งบประมาณของภาครัฐมีความคุ้มค่ามากขึ้นรวมทั้งยังเป็นแนวทางที่สอดรับกับการระบาดของเชื้อโอมิครอนที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ 90% ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มสีไหนจะยังได้รับการดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพและไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน